ชาวชุมชนไร่ใต้จัดงานมหกรรมลำโดมใหญ่ครั้งที่1ที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยบ้านซึ่งพวกเขาช่วยกันทำข้อมูลเกี่ยวกับลำโดมใหญ่มานานแรมปีหลังจากสภาพของลำน้ำเน่าเสียจนเข้าขั้นวิกฤตโดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ลำโดมใหญ่ตอนล่างที่ศาลากลางบ้านหมู่9บ้านไร่โดมตำบลไร่ใต้โดยว่าที่นายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดศูนย์ซึ่งที่นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางการทำงานของนักวิจัยไทยบ้านและเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลต่างๆของลำโดมใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมองนี้ก็คือตรงศูนย์สระหมู่เก่าเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของลำโดมใหญ่ซึ่งก็มีหลายจะมีฐานการงานหลายภาพเก่าเราภาพเก่าในอดีตเมื่อสายน้ำเปลี่ยนไปเป็นยังไงแล้วก็จะมีการทีมวิจัยไทยบ้านเป็นการมีการดำเนินงานอย่างไรจะมีการจัดศูนย์เรียนรู้อยู่นี่สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ในชื่อโครงการวิจัยการสื่อสารข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลำโดมใหญ่ตอนปลายอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนทำวิจัยเองและจากสรุปผลงานวิจัยพบว่าลำโดมใหญ่ตอนปลายปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงความหลากหลายทางธรรมชาติหายไปประมาณ 50% สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำที่บริเวณบ้านสร้างแก้วทำให้การขึ้นลงของระดับน้ำไม่ปกติตลิ่งพังทลายต้นไม้ริมน้ำหักโค่นขวางทางน้ำจนเป็นผลให้น้ำไม่ไหลเวียนและเน่าเสียและสาเหตุหลักคือมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในพื้นที่และเมื่อปี2558ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุคันกั้นน้ำเสียของโรงงานแตกน้ำเสียปริมาณมหาศาลไหลลงลำโดมใหญ่ทันทีส่งผลให้สิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดตายลงแบบฉับพลันและยังไม่ฟื้นตัวจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยลำน้ำในการหาอยู่หากินเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อเมื่อสายน้ำเปลี่ยนไปแล้วใครจะดูแลซึ่งเป็นเวทีพูดคุยเปิดใจระหว่างคนในพื้นที่กับตัวแทนโรงงานซึ่งมีผู้อาศัยอยู่รอบพื้นที่โรงงานร้องขอให้จัดการกับเรื่องมลพิษทางกลิ่นและความเดือดร้อนรำคาญจากฝูงแมลงวันที่มีเพิ่มมากขึ้นข้อเรียกร้องก็คือทำยังไงเมื่อขจัดกลิ่นหรือลดกลิ่นได้แล้วจะลดแมลงให้ได้ด้วยแมลงวันเนี่ยตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะครับแขกคนมาโรงเรียนเนี่ยเราไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่ามันเชื่อว่าแมลงวันเกิดจากการโรงการเราคิดว่ามันมาจากบ่อบำบัดเราคิดว่ามาจากบ่อบำบัดครับนะครับแล้วก็กลิ่นก็ยังมีอยู่แต่เป็นช่วงๆตัวแทนจากโรงงานชี้แจงบนเวทีว่าทางโรงงานได้ลงทุนไปแล้วนับพันล้านบาทเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องที่เคยเป็นปัญหาปัจจุบันก็ทุเลาเบาบางลงมากแล้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทางโรงงานต้องขอโทษและขอรับผิดชอบทุกประการแน่นอนค่ะคือเมื่อเกิดเศรษฐกิจนะคะมีองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยผลกระทบทั้งทางบวกทางลบเนี่ยย่อมตามมานะคะเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารนะคะทุกการเข้ามาลงพื้นที่หรือการทำงานร่วมกับทั้งชุมชนเองเนี่ยเราก็เข้ากลับไปประชุมกันนะคะทบทวนแล้วก็ต้องทุกคนก็มีความเสียใจแล้วก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้เรื่องของเหตุการณ์ในปี2558แม้ว่าเป็นเวทีเปิดใจระหว่างชาวบ้านผู้ประกอบการและนักวิชาการแต่ทุกข้อมูลที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างถูกวิธีซึ่งชาวบ้านที่มีส่วนได้เสียเองก็เริ่มเข้าใจและเห็นปัญหาร่วมกันและพร้อมที่จะช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตทีวีชุมชนอุบลราชธานีรายงานในส่วนของ